รรมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเข้าไปเยี่ยมชาราฟาร์มนะคะคุณแม่ผ่านปาปากยอก่อนเพื่อที่จะไปรับตากล้องของเรานะคะจอยเป็นตากล้องค่ะวันนี้พลขับป้าตุ่มนะคะคุณแม่ก็พักทั้งวันเพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายที่อ่อนแอของเราจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยร่างกายต้องพักก็พักค่ะยังไม่ถึงขั้นป่วยป้องกันไม่อยากให้ป่วยเพราะการป่วยเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะคะเข้าทาราฟาร์มเพื่อที่จะไปเยี่ยมคณะแม่ชีที่มีพลังเหลือเฟือมากมายนะคะนอกจากจะไม่พักกันแล้วก็ยังสนุกสนานในการที่จะปลูกวันนี้ไปถามเขาค่ะว่าเขาสนุกพร้อมที่จะปลูกอะไรหลายคนผ่านปาปากยอแล้วชอบนะเนี่ยสลัดเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าเมื่อวานนี้มีคนมาเช็คถ่ายรูปกันแล้วนี่เพื่อบรรดากลุ่มที่เข้ามาก็มีหลายกลุ่มมากค่ะทั้งกลุ่มที่เป็นนักศึกษากลุ่มเด็กๆนะคะพ่อแม่เด็กศิลปินตลอดจนชาวบ้านแถวๆนี้ก็เข้ามาอ้าวนั่นเอามาอยู่กันที่นี่หมดเลยค่ะนี่เราอยากให้น้ำที่มันไหลออกไปซึมๆมาอยู่ในนี้ทำไงดีกำลังจะบอกว่าช่วยเอาน้ำขึ้นไปใส่กระปุกกระเป๋าเนี่ยทั้งหมดได้ไหมเพื่อที่จะให้มันมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นนี่เริ่มซึมจนเป็นฟองน้ำแล้วนะคะเราเห็นเลยว่าตรงบริเวณที่เราจะทำเรือนไม้ไผ่ตรงนี้นี่น้ำยุบนะฝนไม่ตกวันเดียวยุบไปเป็นคืบเหมือนกันนะนั่นเอาน้ำกลับเข้ามาเนี่ยค่ะเราจะอวดโฉมของอะไรนะซุ้มใช่ไหมซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มผักไปถามคณะแม่ชีหน่อยว่าปลูกอะไรกันนะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรืออย่างไรคุณแม่ต้องพักลึกๆมีความปรารถนาให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยใจยังไม่ป่วยอยู่แล้วแต่เสียงบี้เล็กน้อยนะคะตอนนี้ใครมีเชื้อโรคอย่าใกล้คุณแม่มากนะคะอ่ะนี่เอาก้นมาให้ฉันชนหรือไงยะเธอเอาสิทำอะไรกับเจ้าเนี่ยเด็กๆโอ้โหเอาก้นมาให้คุณยายชนเหรออ่ะจอดทักหน่อยอ้าวแปลงไม้ไผ่ที่ไหนมาลูกอ๋อยายนึกว่าเธอตัดจากที่ปลูกใจหายโหยกินปุ๋ยกินปุ๋ยอ่ะทำไรลูกปลูกมะเขือเทศเหรอและนี่คืออะไรอะคะคือไม้ที่นั่นเหรออ่ะเอาเก้าอี้มาให้คุณแม่นั่งแม้รู้สึกเธอจะดีไซน์ฟาร์มของเธอเป็นยุคหินเลยนะเป็นยุคหินเอาค่ะให้ทุกคนสนุกสนานกับการขนดินก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจับคู่กันเหรอจับคู่เป็นค้าวเป็นค้างเหรอลูกทำฟาร์มอะไรยังพูดวัสดุไม่ถูกเลยแม่นะเอาละค่ะขอเก้าอี้นะคะเดี๋ยวค่อยไม่ต้องเก้าอี้ก็ได้ป้าตุ๋มขับรถมาตรงนี้ก็ได้อาตะวันมากลางแล้วก็เอาเหอะนี่เขาขายเท่าไหร่อ่ะลูกไม้ไผ่อย่างเงี้ยลูกซื้อชาวบ้านนี่สดๆเลยเนี่ยอืมเนี่ยค่ะอันนี้ไม้ไผ่คงปลูกอันนี้ตันมากเลยจอยนี่ตันมากอันนี้น่าจะอยู่ได้นานเนี่ยดูวัสดุก่อนความเติบโตของทาราฟาร์มค่ะวันนี้เราจะปลูกต้นมะเขือเทศค่ะต้นมะเขือเทศอยู่นี่ค่ะและนี่คือขาวของมะเขือเทศเราจะได้กินมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆที่จะต่อไปนี้เราจะมีวิตามินซีกินโดยเราปลูกเองใช่เปล่าอันนี้บทใหม่ใช่กินปุ๋ยโอ้ยเธอมาใหม่เธอยังไม่ชินคนเก่าก็ชินหมดแล้ว
ปุ๋ยอย่างเงี้ยละค่ะจะทำให้วิตามินซีของเธอนี่แหละค่ะแข็งแรงโอ้ดูฟ้าดูฟ้าฟ้าสวยมากอย่าลืมแงนมองดูฟ้านะคะเป็นโอกาสที่จะได้เห็นท้องฟ้าไปพร้อมกับมะเขือเทศทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกห่างกินปุ๋ยหน่อยเพราะว่ายายจมูกบี้แบนนี่เลยค่ะตั้งตรงนี้เลยค่ะนี่ตรงนี้นะคะนั่นใครคุยกันน่ะมามามาตรงนี้เลยแสงสวยดีดูดูดูเอาละตะวันไม่หนักเหรอลูกหนักไหมหนักดีมากเออใช่อย่าโกหกมานี่มานี่ยายนั่งตรงนี้เอาละตะวันเธอเหนื่อยไหมอ่ะเธอเป็นคนสัมภาษณ์แรกก่อนเลยได้ได้อ่ะดูเราจะเป็นคนแก่ไปซะเลยทีเดียวมันจะร่วงไหมเนี่ยเอาค่ะอ่ะตะวันวันนี้ทาราฟาร์มทำอะไรจ๊ะวันนี้นะคะก็นำทีมโดยแม่โอ๊กโมลีนะคะทำแปลงที่จะปลูกมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราได้มะเขือเทศมากี่ชนิดแล้วลูกมีอยู่ประมาณ3ชนิดจ้ะค่ะมีลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วก็เป็นตะวันชื่อฝรั่งจำไม่ได้ค่ะอย่างนี้คุณแม่ก็ทำได้มะเขือเทศมากี่ชนิดอ๋อมี3ชนิดค่ะลูกใหญ่ลูกเล็กลูกกลางโอ้โถเอาไปเรียกโมลีมาสิมีกี่ชนิดมะเขือเทศไปเอามาจ้ะเขาทำอะไรล่ะนะขาวเหรอก็วันนี้เป็นอากาศที่ฝนตกกลางคืนค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกแต่ว่าวันนี้มีแดดเราก็เลยได้อากาศที่กึ่งแห้งกึ่งเปียกอ่ะเมื่อกี้นี้มีคำตอบมาแล้วนะจ๊ะจากแม่ชีตะวันบอกว่ามะเขือเทศมี3ชนิดมีลูกใหญ่ลูกกลางลูกเล็กของเธอกี่ชนิดมานี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องมีไมโครโฟนจากคุณยายมีสวิสสวิสหวานนี่เหรอบอยสวิสบอยสีออกส้มบอยคือเด็กผู้ชายเนี่ยนะอ๋อสวิสบอยอ่ะเด็กผู้หญิงโอ้โหอ่ะสวิสโกสีแดงจ้ะแล้วเหรออันนี้อะไรจ๊ะป้ายไม่แน่ใจไม่รู้ป้ายอันนี้น่าจะสวิตอาจารย์ด็อกเตอร์มาแล้วสวิตอาจารย์ด็อกเตอร์มาแล้วทองทองก้อนน่าจะรู้ดีที่สุดไปเรียกมาอธิบายอ่ะสวิตบอยสวิตเกิร์ลแล้วก็อะไรนะเชอร์รี่แล้วก็เชอร์รี่เจ้าค่ะอ๋อแล้วอันนี้อายุมันกี่ปีไอ้กี่เดือนละลูกเนี่ยน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าค่ะพร้อมลงแล้วพร้อมลงกี่วันต้น15วันพร้อมลงอ๋อนี่15วันเจ้าค่ะต้องลงแล้วค่ะได้เวลาที่จะต้องลงแล้วอ๋อแล้วเลือกตรงนี้ที่ว่าถามว่าจะเอายังไงใช่ค่ะเพราะว่ามันมองไล่ขึ้นมาเป็นมันจะเป็นทางเดินเค้าเรียกประตูกลค่ะก่อนจะปิดเขาวงกตก็จะเป็นประตูกลขึ้นเป็นเนินนะเจ้าค่ะอันนี้สวิตบอยใช่มั้ยทองก้อนค่ะสวิตบอยสวิตเกิร์ลเธอไม่ต้องทำท่าย่างขุมเข้ามาหรอกเธอมาอะไรกิ้งมาอันนี้กี่วันได้กินอีกประมาณ60วันครับแม่ครับอันนี้เชอร์รี่60วันอ๋ออันนี้เชอร์รี่นี่ไงลูกใหญ่ลูกเล็กลูกกลางลูกกลมประมาณสักเซนครึ่งอันนี้จะมีออกรสหวานจะอยู่ที่ประมาณสักสีแดงสีเหลืองลูกสีแดงครับเชอร์รี่ตัวนี้สีแดงสีแดงอ๋อลีลีใช่ไหมที่มันกลมครับอ๋อกลมไรที่มันมีเป็นไอ้แหลมๆล่ะไอ้นั่นเป็นสวีทโกลสวีทบอยอันนี้มันจะแล้วเธอสวีทอะไรสวีททุกอย่างเลยแม่ แม่อย่าเตะนะอย่านั่งก่อน อันนี้เราจะพยายามปลูกมะเขือเทศที่ราคาสูงในท้องตลาดคือให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงให้สังฆาเข้าถึงแล้วก็บอกว่ามันปลูกไม่ได้ยากอะไรอ๋อเพื่อให้การปลูกของชาวบ้านเป็นไปได้ไม่ต้องทำให้มันแพงเขากินได้เขากินของแพงได้โดยการปลูกไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีโรงเรือนอ๋อไม่ต้องมีโรงเรือนมีแค่ไม้ไผ่แบบนี้ที่แม่ชีกำลังทำก็สามารถปลูกได้แล้วอย่างนี้อ๋อก็ไม่ต้องไปเดินห้างซื้อช่อหนึ่ง
400-500 300อะไรอุ้ยราคาขนาดนั้นเลยเหรอราคาแพงมากยิ่งเป็นซาลาโนรี่ลูกกลมโตนี่กิ่งหนึ่งอาจจะมี300ฮะมีกี่ลูกเองประมาณสัก10ลูกเหรออ่ะตกลงเข้าใจแล้วอย่างคะจะลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ตะวันทีนี้ข้อจำกัดของมันอย่างนึงมันจะให้คนเข้าถึงภาษาที่พูดคือให้ชาวบ้านสามารถกินสิ่งแพงได้โดยการปลูกเข้าถึงปลูกปรุงแปลงจะปันพวกกลุ่มมะเขือเทศเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมียาฆ่าแมลงค่อนข้างสูงเราไม่มีนะแต่ที่เรากำลังทำเนี่ยแม่เราจะบอกชาวบ้านให้ได้จริงๆว่ามันไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมันก็อยู่ได้โดยที่เรารู้จักเข้าใจมันเข้าใจแมลงหรือเข้าใจผักเข้าใจทั้งแมลงแล้วก็เข้าใจผักคือเข้าใจ environment ทั้งหมดสิ่งแวดล้อมตรงนี้ใช่ครับดีก็ให้อยู่แบบเข้าใจการใช้ยาฆ่าแมลงมันเพิ่งมียุคหลังๆเองแม่ไอ้พวกนี้มันอยู่มาเป็น100ปีแล้วถ้ามันสู้แมลงไม่ได้มันต้องสูญพันธุ์ไปแล้วสิเธอให้ความรู้สิลูกก็ให้ครับแม่ก็ให้หมดแหละนี่ก็เดี๋ยวต่อไปที่นี่เราจะมีโรงปุ๋ยไงที่แม่อยากได้ใช่ใช่อยากช่วยชาวบ้านถ้ามีโรงปุ๋ยอยากสอนชาวบ้านทำปุ๋ยเองที่เนี้ยปัญหาของที่เนี้ยอย่างตอนคนปลูกมะนาวก็จะบอกว่าสู้แคนเกอร์ไม่ไหวไม่เอาแต่นี้เราบอกว่าแคนเกอร์แค่ฉีดซิงค์ออกไซด์ซึ่งเป็นธาตุอาหารมันก็หายแล้วนะอันนี้หมออะไรที่อนามัยนี่นะใช่หมออะไรนะหมอหมายต้องดีใจหมอหมายคะเอาชาวบ้านมาเรียนที่นี่ทำจริงค่ะเรายกพระองค์ท่านมาแล้วจากนี้ก็จะเป็นฟาร์มของแม่เอาราชาจอยค่ะจอยค่ะนันทวัน นันทวันขอพักบอกนันทวันเธอป่วยเธอต้องพักแม่เนี่ยไม่อยากป่วยพักซะก่อนที่จะป่วยนี่ไม่ป่วยนะคะอ่ะหมอหมายมาเห็ดไอ้ก็ชอบเธอจะทำซุปเห็ดแม่สอนทำเห็ดสอนทำปุ๋ยสอนปลูกต้นนี้ไม่ต้องกลัวแมลงแล้วเราจะสอนอะไรอีกโหตอนนี้พี่กายก็แบบเล่าเรื่องโหนั่งกินข้าวก็ประตุมประตุมบอกรายงานตลอดแต่ว่าพี่กายมาปลูกกล้วยละปลูกกล้วยกรณีกล้วยเนี่ยอย่างของเพชรบุรีเนี่ยของที่อร่อยมากนะแม่คือกล้วยกวนกล้วยกวนอร่อยมากแบบไม่เคยเจอกล้วยกวนที่ไหนอร่อยเท่านี้เพชรบุรีเหรอเพชรบุรีใครกวนล่ะไม่เคยเห็นได้กินเลยนอกเหนือจากขนมหม้อแกงเหรอเขาเคยมาถวายคุณแม่ไหมไม่เคยอ๋อแม่ก็เลยไม่ได้กินกล้วยกวนเขาป้าป้าไม่ได้อยากกินค่ะเพียงอยากจะรู้ว่าเคยกินแล้วหรือยังแล้วรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าใช่ถ้ามีชาวบ้านมาไอ้เนี่ยปัญหาใหญ่ของมันน่ะแม่ที่เขาปลูกกันไม่ได้ก็คือเชื้อราโอ้ยเธอสบายเธอเป็นเชื้อเธอเป็นป้องกันเชื้อราเธอทำก็จัดการได้ง่ายมากหนอนชอนลำต้นอันนี้ก็จัดการสรุปแล้วเราจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใช่ครับป้องกันไม่ใช่ฆ่าแมลงและผลิตโปรดักต์ที่ดีที่ไม่เป็นบาปกรรมให้ผู้คนได้อะได้แข็งแรงถูกไหมแม่ตะวันปลูกผักนี่ไม่กี่วันเองนะไอตัวเลสคอร์สนี่แบบว่าชูชอบแบบว่าเหมือนกับพวกนี้จะกินได้แล้วเพราะตะวันเหรอใช่ว้าวแล้วทำไมหอยทากมันไม่กินล่ะหอยทากเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักเขาจะมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำแนวไว้โดยการโรยเกลืออุ้ยนี่ความรู้อีกแล้วเห็นไหมคะหอยทากเอาเกลือเนี่ยไม่ไปแล้วแม่เราเอาเกลือฮิมาลายันเราสิแพงไปไหมขอถวายเอาแถวนี้เถอะเอาแถวนี้เถอะเกลือนี่แหละเกลือทะเลเนี่ยนะเกลือทะเลครับก็โรยเกลือถ้าเกลือเนี่ยมันจะป้องกันหอยทากได้ดีชื่อจริงๆเรื่องวันนี้มาก็มาดูการเติบโตแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ช่างใจถ้าหลับแล้วไม่ได้ตั้งจิตว่าให้ปลุกก็คงหลับเลยอ่ะเพราะมันอยากนอนแต่ว่าก็ตั้งใจว่าถ้าตื่นได้ก็จะลงมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้พี่ติ่งขอพักทำการบ้านพรุ่งนี้ต้องทำงานใหญ่ก็เมื่อเช้านี้พี่ติ่งก็เป็นครูนะคะว่าที่นี่ก็มีครูเยอะมากทองก้อนก็เป็นครูตะวันก็เป็นครูแม่ก็เป็นคนเรียนรู้นะคะเรียนรู้ไปแม่เป็นผอ.สั่งครูสั่งครูก็พรุ่งนี้วันนี้ให้สะใจดีเขาพักหน่อยเขาเหนื่อยกันเพราะว่ามันต้อง
ต้องพักบ้างพรุ่งนี้ก็จะเริ่มลุยกันต่อแล้วนะคะพรุ่งนี้ปลูกกุหลาบเท่าไหร่2,000ต้นครับเออ2,000ต้นเดินทางออกมาจากภูเรือแล้วมันจะมีดอกมาเลยไหมมีมาเลยครับมีแล้วก็ให้คัดช่วงดอกที่กำลังจะผลิบานแล้วเราก็เอาปุ๋ยเราเตรียมไว้เลยสิตะวันพรุ่งนี้เธอจะได้ปลูกดอกไม้ถวายพระอริยธารานะพี่ติ่งก็ดีใจว่าจะได้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาสัปดาห์หน้าวันที่11วันสมเด็จย่าเราก็จะได้เห็นนะวันนี้ซื้อของเจ้าของร้านเก่งกระจานค้าวัสดุใครบอกว่าเดี๋ยวฝากอันนี้ไปถวายคุณแม่หน่อยนะอะไรนะมะพร้าวอ่อนเราก็นึกว่า2ลูกตอนยกลงอยู่รถเมื่อกี้ทลายแบ่งกันกินเนี่ยชาวบ้านที่นี่น่ารักมากผมจริงๆอ่ะผมว่าจะเอามาถวายแม่ตอนแม่ออกรายการนะผมมีความรู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะถ้าใครแบบว่าหิ้วกล้วยหิ้วมะพร้าวมาถวายแม่อยากกินกล้วยกวนเพชรบุรีที่ว่าอร่อยคือไม่อยากรู้ว่าที่เขาทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรที่จะไปแย่งชาวบ้านเลยนะลูกปลูกมะนาวปลูกมะนาวก็ต้องมีความปลอดภัยเพื่อเราเอาไว้เนี่ยค่ะเป็นสาธิตตัวอย่างชาวบ้านมาดูอาจจะปลูกไว้สัก5ต้น10ต้นแล้วก็บอกเขาว่าจริงๆมะนาวไม่มีฤดูนะแม่ไม่มีฤดูกาลนะแม่ก็ไม่เคยรู้มะนาวมีฤดูกาลหรอเขาชาวบ้านคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆมันตระกูลส้มมะนาวพวกนี้ไม่มีฤดูกาลแม่ให้มันออกตลอดทั้งปีก็ได้ทุเรียนอ่ะทุเรียนอาจจะมีฤดูกาลแต่ว่าตอนนี้ลูกกำลังทดลองอยู่ที่สวนจังหวัดตราดว่ามันจะมีฤดูไหมส้มโอส้มโอไม่มีครับไม่มีฤดูเราก็กำลังคิดว่าเราก็จะปลูกทุกอย่างนะคะจะลองดูก็เท่ามีที่เท่านี้ละค่ะก็ลองปลูกดูเป็นตัวอย่างปลูกเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านรู้ว่าปลูกอย่างนี้ปรุงปุ๋ยอย่างนี้ปลูกอย่างนี้มันทำลายความจริงความเชื่อที่ผิดแล้วมันมีความจริงอย่างไรก็เนี่ยค่ะเขาจะเป็นครูคนนี้เขาจะเป็นครูได้งานแม่ก่อนวันนี้มีเรื่องน่าชื่นใจที่ผมก็ตื่นเต้นนะว่าไอ้บ่อของเราที่บนยอดเขาอะพี่จอยมันมีสัตว์ลงกินแล้วโอ้ยสาธุมีรอยสัตว์แล้วแล้วก็พี่วิจารณ์ขึ้นไปก็มีไก่ป่าอยู่แถวนั้นแล้วโอ้ดีจังดีจังฝากถึงกรมป่าไม้นะครับว่ากรุณาเอากล้องมาติดให้หน่อยอยากเห็นว่ามีสัตว์อะไรลงบ้างเออเราไปติดเองไม่ได้เลยมันจะเป็นกล้องอีกชนิดหนึ่งครับแม่เป็นเซนเซอร์ว่าเวลาสัตว์ผ่านปุ๊บเขาจะถ่ายรูปไว้โอ้วันหนึ่งมีกระทิงกระทิงมันคงไม่ขึ้นไปหรอกแม่กระทิงอยู่ชายน้ำอยู่เขื่อนค่ะเห็นแล้วตัวเบลเลอร์เลยค่ะแต่ถ้าตรงเนี้ยผมว่ามีหมีแน่ๆเพราะว่าวันนั้นเราเจอหมีแถวนี้มีที่ตามันจ้องกลางคืนแล้ววาวๆนะแล้วก็อีเห็นมีแน่ๆอีเห็นแต่ไก่ปลามีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าวิจารณ์ขึ้นไปดูแล้วแต่ทีนี้ก็กำลังดูว่าจะเอากล้องมาติดไอ้ที่มีเซ็นเซอร์ว่ามีสัตว์อะไรลงไปใช้ประโยชน์บ้างให้พี่กบสิครับเดี๋ยวพี่กบดูมีความสุขนะเห็นเมื่อวานพี่กบออกทีวีให้เลยคุณแม่สลบไปแล้วอ้าวตื่นมาเช็คดูเมื่อคืนนี้ขอบพระคุณพี่กบมากขอบพระคุณพี่กายมากเลยที่มาช่วยกันทำให้ความจริงในแก่งกระจานปรากฏขึ้นว่าเราสามารถทำห่วงโซ่อาหารได้เป็นการเติบโตด้านในส่วนด็อกเตอร์ทองก้อนเขาก็จะเป็นความรู้เขาจะสอนจริงๆเขาเป็นชาวไร่ที่จะสอนชาวบ้านของยากๆให้ได้แล้วไม่หิดนก็จะมาตรวจสุขภาพตรวจอาหารที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันปลอดภัยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนหมอหมายก็จะได้รู้ว่าคนไม่ไปป่วยไม่เป็น5โรคที่หนึ่งกินอาหารไม่ดีจะป่วย5โรคอ่ะก็ต่อไปเราก็คงจะมีชาร์ตขึ้นมาให้ดูแหละครับไม่ว่าผักชนิดนี้ที่เราปลูกมันส่งเสริมสุขภาพด้านใดบ้างเนี่ยค่ะฟาร์มแห่งการชุดช่วยเป็นอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็เห็นแม่ชีมาใหม่นะคะเขายังทนกินขี้ปุ๋ยหนูไม่ได้เลยอ่ะลูกแต่อ่ะเล่าสิขี้ปุ๋ยของเราเนี่ยมันจะต้องเหม็นอย่างนี้เพราะมันคือหลักของธรรมชาติแม่มันคือวัฏจักรไนโตรเจนเวลาที่ไนโตรเจนเนี่ยมันอยู่ในอากาศอยู่72-76%ตัวปุ๋ยตัวเอ็นนะครับแต่พืชเอามาใช้ไม่ได้มันไม่มีตัวที่ดึงก๊าซมาใช้ทีนี้มันก็ต้องใช้จุลินทรีย์บางสายพันธุ์ที่ไปตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาจุลินทรีย์นี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับดึงตรึงเขาเรียกว่าตรึงกลุ่มที่ตรึงไนโตรเจนสมัยก่อนเราก็จะถูกสอนว่าผมลากถั่ว
มีไลโซเบียมที่จะเติมใช่ใช่เคยเรียนเคยเรียนแต่ว่าพอสมัยใหม่มาเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องอาศัยโคมรากถั่วแล้วมันมีเชื้ออื่นๆที่สามารถเติมไนโตรเจนมากกว่าอันนี้กลิ่นที่แม่ได้กลิ่นก็คือจากไนโตรเจนในไนโตรเจนมันก็ถูกตึงลงมาเป็นแอมโมเนียกลิ่นเลยแอมโมเนียก็กลิ่นนะใช่ครับเป็นแอมโมเนียแล้วก็เป็นไนตรายแล้วก็เป็นไนเตรตอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยดึงแล้วเขาทำแล้วเนี่ยอ่ะอีตอนนี้คือใช้เวลากี่วันอีที่ว่าดึงจากเนี่ยเมื่อจุลินทรีย์เขาขยายตัวเขาก็จะตึงตลอดเวลาครับเออเนี่ยแม่ชิมก็เรียนรู้ไปพวกนี้สึกออกไปก็ไปปลูกกินนะแต่ทีนี้เราต้องการให้ชาวบ้านหรือว่าเหล่าสังฆะเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าระบบธรรมชาติเนี่ยมันป้องกันตัวเองได้มันเร่งตัวนั้นได้ตัวนี้ได้แล้วก็ความรู้ดีมากสารอาหารจากธรรมชาติได้อันนี้จะดีมากสำหรับชาวบ้านที่กำลังหลงทางคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ก็มาหาความรู้นี่ไงเราก็ทำได้นี่ตอนนี้เขาวงกฏของเราได้ข่าวว่าชมจันทร์สูงเป็นศอกแล้วครับเป็นศอกแล้วนะคะนี่วันนี้มาอันนี้ก็ปลูกไปเรามีเยอะไหมเราสั่งมาเยอะไม่รู้เกือบร้อยครับแม่ตอนนี้เขาวงกฏเราค่อนข้างโอเคแล้วไปดูกันหน่อยไหมอ่ะไปดูเขาวงกฏได้กับแสงมันเริ่มจะหมดแล้วอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาไปดูตรงไฟอย่างน้อยก็เห็นความก้าวหน้าว่าเมื่อกี้นี่เห็นผักแล้วล่ะมาเดินเดินเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสวัยพี่หนุ่มมาถ่ายรูปเอาไว้แล้วคือแค่เก็บเป็นขั้นตอนถั่วแนวกันไว้นี่คือปลูกถั่วไปแล้วไหมครับถั่วลิสงดำนี่แหละหมดไถนาน19ฮะไถนาน19ครับถั่วลิสงดำชื่อไถนาน19อ๋อนี่คือกันไม้ไผ่ไว้นะคะไม่ให้รถเข้าไปและนี่เรากันอะไรไว้จ๊ะอันนี้จ๊ะไหนครับเนี่ยอันนี้เราปาดดินลงนี้เฉยครับอันนี้เป็นสต๊อกดินคุณภาพดินที่นี่เป็นอย่างนี้แต่เราที่กราบเรียนคุณแม่ไว้ว่าเราจะใช้ดินที่นี่เราจะไม่ใช้ดินที่อื่นเพื่อให้คนที่เนี่ยเรียนรู้ว่าที่นี่จะทำได้มันไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้มันอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมอุ้ยตายขอโทษลมมาค่ะร้องดังไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นึกว่าทองก้อนพูดแล้วเราเลอได้อ่ะค่ะไปอีกหน่อยนะคะอีกนิดนึงก่อนแสงจะหมดมาดูความก้าวหน้าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วเนาะนายดูสิอยากเห็นต้นชมจันทร์เพราะรักต้นชมจันทร์ว่าใครๆก็อยากได้เม็ดชมจันทร์สัญญาไว้ไงเนี่ยครับแม่ชมจันทร์ก็ขึ้นละโอ้ยใบโตแล้วนี่ป้าตุ๊กบอกว่าของป้าตุ๊กก็ขึ้นแล้วที่ส่งเม็ดไปให้แต่เราพยายามจะดึงเขาขึ้นมาครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นของเขาแหละครับอันนี้คือขาวงกตสำหรับเด็กๆมาวิ่งเล่นและไอ้นี่มันไม่เป็นไรใช่ไหมเชื้อราไม่เป็นไรครับอันนี้ธรรมดาเลยอ๋ออันนี้เราจะใช้เอ็นหรือเชือกเนาะอันนี้เดี๋ยวก็เอาไม้ไผ่ปักๆไปเรื่อยๆครับแม่ดูง่ายๆดีนะเกษตรเอาแบบว่าอย่างนี้แล้วกันใครมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นแหละอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดเยอะแล้วมันจะเปลืองใช่เราไม่ควรจะทำเกษตรที่เปลืองนี่ไงคุณแม่พาดูนี่ขึ้นแล้วนี่จอยนี่แน่ขึ้นนะโอ้เลื้อยแล้วด้วยนี่นี่ดูสิโดยธรรมชาติก็เลื้อยเองเลยนี่ใช่ครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลูกหัวใจด้วยดูสิชมจันทร์นี่ทีนี้เข้าไปอย่างนี้เขาจะเลื้อยต่ำมาสิลูกแม่ครับแม่เดี๋ยวเวลานั้นเดี๋ยวเขามีเชือกเดี๋ยวก็ขึงเชือกอย่างเงี้ยไม่ตะวันพอขึงเชือกไปก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นละเนาะตะวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมาดูอันนี้ไม่ได้นี่ไงเนี่ยดอกชมจันทร์มีรูปเป็นหัวใจแล้วถ้าขึ้นได้นะเราจะเป็นคนที่ธาตุขันธ์ที่แบบขับถ่ายเองโดยที่ไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องใช้ยาท้องผูกโอ้อันนี้มันมีเน่าเหมือนกันนะลูกนะไม่เป็นไรไม่ใช่เน่าครับมันบางทีรากมันขาดแม่อ๋อแล้วเราทำไงปล่อยตายไปก็เราเผื่อตายไว้ 10% อ๋ออ่ะอันนี้จาวัตสังคาราชักบางสกุลซะเลยนะนี่อ่ะจบชมจันทร์โตขึ้นแล้วตามสิ่งที่เราเห็นหลายวงนะเนี่ยทำไปทำมาไม่สิโอ้ก็
ออกแบบครับโมรีโมรีเอาไว้ให้เด็กวิ่งเล่นในนี้ผมว่ามันจะดูอันนี้ไม้ไผ่แล้วก็เอาไม้ไผ่เก่าๆของเราอ่ะนะคะมาทำก็เอาเป็นว่าเกษตรของเราก็คืออย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะให้แพงทำถูกๆให้แข็งแรงโอ้ยคำพูดนี้โดนนะอย่าคิดเยอะให้แพงทำถูกๆให้แข็งแรงเดี๋ยวเราก็เป็นเราไปให้ทางปกกยเขาขึ้นศาลาให้แม่แล้วเขาบอกว่ามันรับน้ำหนักไม่ได้แล้วเขาบอกก็ไม่เป็นไรรับน้ำหนักไม่ได้เราก็มาทำตรงนี้แต่ปปกยก็น่ารักนะเมื่อวานนี้มีคนไปเช็คอินเห็นไปยืนเกาะถ่ายรูปคุณแม่ยังขำเลยอีกหน่อยคนมาที่นี่เป็น spiritual tourist นะท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณแล้วได้เรื่องเกษตรง่ายๆเลยคิดง่ายๆโอ้ไม่เอาเราไม่เข้าเรายังไม่เข้าเราขออนุญาตมาจบตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการทำให้เห็นว่าความเติบโตนี่นะคุณแม่มองไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่ตรงไหนคุณแม่จะเห็นพระองค์ท่านหมดในทุกมุมเลยอะป้าตุ๋มบอกอยู่ที่ตรงนั้นก็เห็นได้ดูสิยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นเปล่าลูกเห็นครับนั่นไงที่สว่างอยู่นู่นไงองค์ท่านน่ะดูสิทำไมเราถอยห่างเรากลับเห็นท่านชัดนะเราอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแม่ตรงนี้เนี่ยแหละเราลองมาทำจุดให้พี่หนุ่มลองถ่ายดูว่าเห็นท่านได้โดยรอบเป็นอย่างไรนะคะมาป่าหรือเรามาปิดตรงนี้ค่ะเราก็ทำงานกันนะคะอ้าวมาอาทีมคณะแม่ชีมาหน่อยลูกมาหน่อยมาสว่างหน่อยสิมาก็มีคณะแม่ชีที่บวชเมื่อวันที่10นะคะที่เป็นการทำงานที่ระลึกถึงการจากพรากนะคะก็สลับกันมา23คนก็ตอนนี้ก็สลับมาอยู่ที่นี่ส่วนที่เสถียรธรรมสถาน1เนี่ยตอนนี้มีเด็กวัยรุ่นเลยค่ะจากสาธิตบางนา220คนอยู่กับคณะแม่ชีทางนู้นเพราะตอนนี้แทบจะเรียกว่าพวกเราทำงานด้วยความเข้มแข็งของคณะแม่ชีวันนี้ก็เลยจะเชิญเข้ามาเข้ารายการเพราะว่าเขาจะต้องเป็นลูกศิษย์เรียนรู้กับอาจารย์ทองก้อนเอามาทั้งหมดเลยลูกมาตรงนี้ก่อนก็พ่อแม่พี่น้องก็จะได้เห็นว่าการบวชเรียนเอาตรงนี้แหละคะมองไปทางนี้แหละคะต้นนี้ตายไหมคะไม่ตายมากอกใช่ไหมคะจะต้องฉีดให้อาหารหน่อยเพราะว่าเปลือกเริ่มแตกเปลือกเริ่มแตกส่งอาหารไม่ค่อยทันนี่ตอนนี้แม่ห่วงต้นนางเอกของเราอะคุณย่าน่ะก็ดีโอโอเคค่ะกำลังต้องการต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเอามาตรงนี้เอาไม่ต้องนั่งหลุกมาลาวันนี้มาเยี่ยมพวกเธอไงคนอื่นเขาพักกันเธอทำงานอมลาเห็นไหมคะว่าพวกเราก็มีเนี่ยแหละค่ะกำลังพลเป็นคณะแม่ชีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมาบวชแล้วได้อะไรลองฟังสักคนหนึ่งบวชแล้วได้อะไรใครบวชใหม่บวชเก่าอ่ะสมาธิเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราจะจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำค่ะลูกมาบวชนานยังเพิ่งมารอบรอบใหม่เนี่ยเจ้าค่ะผิดหวังไหมที่ตัดสินใจมาเนี่ยไม่ผิดหวังเจ้าค่ะอ๋อใช้ใจกันมาเจ้าค่ะอ๋อใช้สมาธิในการจดจ่อในงานใช่เจ้าค่ะการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาพอกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยได้สมาธิมีแบบลักษณะของความขุ่นมัวบ้างไหมไม่มีนะเจ้าค่ะถึงงานจะหนักแต่ว่ารู้สึกว่าใจก็เบาขึ้นเจ้าค่ะเหมือนเราเพ่งไปที่งานหรือเราทำไปเรื่อยๆบางทีมันก็เพลินนะจ๊ะนี่ก็เป็นลักษณะของการยืนยันโดยให้เห็นว่าการงานเป็นฐานแห่งการเดินทางไปสู่ความตั้งใจมั่นความบริสุทธิ์เนี่ยค่ะมันจะมาก่อนก็คือไม่ได้ทำคิดเอาอ่ะแล้วทำก็ไม่ใช่ของเราด้วยใครกินก็ยังไม่รู้เลยที่ปลูกอ่ะเราจะได้มาเก็บหรือเปล่าไม่รู้จะขายกิโลเท่าไหร่เราก็ไม่ได้คิดเลยเนาะฉันไอ้การทำที่มันมีความสุจริตทำที่เบาคือมันไม่คิดเอาแต่ว่าทำอย่างดีที่สุดนะคะลงทุนอย่างดีที่สุดฉะนั้นการทำเหตุด้วยความแบบตั้งใจมั่นเนี่ยมันจะย้อนกลับไปเห็นความบริสุทธิ์ใจ
พราะมันมีความบริสุทธิ์เป็นเหตุมันจึงตั้งใจทีนี้พอจิตมันควรกับการงานเนี่ยจิตมันจะเหมือนกับมันมีความดำริมันมีความเพียรมันมีความไม่ท้อถอยพร้อมแก้ปัญหาเป็นปัญญาได้ท่านดู3อย่างนี้เขาเรียกสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิเข้าใจนะลูกดูก่อนถ้าเธอบอกว่าเธอตั้งใจเธอรู้สึกได้ว่าเออมันยากยังไงเธอก็ตั้งใจแสดงว่าความจริงใจความเข้าใจในการแก้ปัญหามีละเอาสิ่งเหล่านี้ที่ตอนบวชกลับไปใช้กับชีวิตจริงๆลูกในชีวิตจริงๆของพวกเธอนั่นแหละเพราะเธอมาบวชก็ชั่วคราวแต่เธอต้องรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เธอต้องบริหารมันจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเราต้องเห็นว่าเราเติบโตได้เหมือนต้นไม้ที่เธอปลูกวันนี้ลมหายใจก็คือเพื่อนที่จะทำให้เธอรู้ว่าทุกการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเพราะทุกงานเธอหายใจอยู่หายใจทิ้งไปวันๆกับหายใจอย่างคนที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานต่างกันคุณแม่เซเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่ายาวกว่านี้ไม่ได้ค่ะนี่กลางขาแล้วไม่ใช่ไม่สุภาพนะคะเขาเรียกคำยันเลยก็มีลมมีเอ็นนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าพักวันนี้ขอบใจนะจ๊ะที่อนุญาตให้คุณแม่พักค่ะอยู่ตรงนี้ก่อนละเดี๋ยวจะลาก็พักค่ะเหนื่อยก็ต้องพักวันนี้สะใจดีก็สลับพักหลังจากที่เคลียร์ตรงสิ่งที่เป็นบริเวณการทำงานเมื่อวานนี้พรุ่งนี้กุหลาบเข้ามาอีกก็จะแบ่งกันว่าใครปลูกกุหลาบใครก็ยังไม่รู้ว่ามาจากเลยนะว่ารู้จะมาถึงกี่โมงมากี่โมงประมาณ9โมงครับแม่ปลูกเลยไหมแล้วแต่เลยครับแต่ว่าต้องแกะออกจากกระดาษแทนเอาเขาหอกกระดาษมาไม่ชีกิฟต์อ่ะตื่นเต้นจะได้ปลูกกุหลาบกับตะวันนะคะแต่ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลองทำข้าวก่อนแล้วลองปลูกวันนี้เราปลูกอะไรนะฮะเชอร์รี่ใช่ไหมเราปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่พอปลูกเชอร์รี่ทุกคนกระแตแต้แวดไม่เคยเห็นรังมันเลยอ่ะใครเห็นรังกระแตแต้แวดเอามาให้ดูหน่อยไม่จะแปลกทำลายเขานะลองหยิบมาดูเขาบอกเขาหวงรังมากไม่มีใครเห็นรังก็เลยเอาไปไว้ทำความเชื่อสมัยก่อนใช่ไหมว่ากระแตแต้แวดรังกระแตแต้แวดเอาไปทำอะไรที่เขาทำมาค้าขายดีอ่ะเขาเรียกอะไรเครื่องรางทำมาค้าขายดีเพราะว่าแบบนี้ที่เก็บเงินเหรอคะใช่ใช่รังนกกระแตแต้แวดปรากฏว่าถ้าเราเห็นใครเรียกเด็กคนนึงว่าแม่นกกระแตแต้แหวกก็ต้องรู้ว่าเป็นคนเรียกเงินได้ดีมากเลยนะคะพวกเสียงดังฮะพวกเสียงดังพวกเสียงดังเพราะฉะนั้นกระแตแต้แหวกพวกแปดหลอดน่าใช่นกกระแตแต้แหวกตอนเด็กๆคุณแม่ถูกเรียกว่าเป็นนกกระแตแต้แหวกนะดูสิคะอยู่ตรงไหนเงินก็งอกเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นเครื่องรางนะคะอันนั้นนกกระแตคุณแม่น่ะของจริงนะคะก็วันนี้ก็จะใช้ชีวิตอย่างคนที่พิจารณากายลมกับกายเนื้อเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้ลมหายใจเนี่ยแบบเหมือนอาบลดร่างกายของเราคือขอบคุณร่างกายของเรามันเหนื่อยก็ใช้ลมหายใจนะคะอาบลดร่างกายของเรารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะจะได้หลับลึกๆคนขยันเนี่ยมันก็มักจะแอคทีฟอยากลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ลองอยู่กับลมหายใจถ้าเรามีฐานกายเนี่ยของเราแข็งแรงเราก็จะหลับได้ลึกตื่นขึ้นมาเราทำได้มากกว่าขยันเพราะว่ามันมีความพร้อมนะคะที่จะเป็นนักลงทุนที่ไม่ประมาทขาดสติพวกเราทั้งหมดนี่คือกลุ่มที่เข้ามาในทาราฟาร์มเพื่อจะเรียนรู้เขาจะบวชกันสั้นๆค่ะพวกนี้จะ9วัน15วัน1เดือนแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็คงบวชกันตลอดชีวิตเพราะเราเชื่อว่าชีวิตที่เหลือของเราไม่มีอะไรงดงามเท่ากับการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ดังหน่อยสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะกูดไนท์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะนี่ไงเห็นองค์